มาดูเรื่องภาพการสลายการชุมนุมที่ตอนนี้กำลังแชร์อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งล่าสุดรัฐบาลนั้นแจงคลิปอ้างว่าสลายการชุมนุมกลุ่ม WeWalk ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นคลิปเก่าเมื่อปี2556คาดว่าผู้ไม่หวังดีค่ะมุ่งขยายผลทางการเมืองพร้อมย้ำรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ชุมนุมตามคำสั่งศาลพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปในโซเชียลมีเดียอ้างเป็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมของนักศึกษาเครือข่ายประชาชนและนักวิชาการซึ่งจัดกิจกรรม WeWalk เดินมิตรภาพจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไปยังจังหวัดขอนแก่นโดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นคลิปเก่าที่ตำรวจสลายการชุมนุมกลุ่มกปปส.บริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อปี2556คาดว่ามีผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างกระแสจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นในบ้านเมืองส่วนการชุมนุมที่จังหวัดขอนแก่นขณะนี้ยังไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆโดยเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมและควบคุมสถานการณ์ได้เป็นปกติอย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้เพราะเห็นได้ชัดว่ามีผู้จงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงและหวังผลทางการเมืองพร้อมย้ำว่ารัฐบาลได้อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่ผู้ชุมนุมตามคำสั่งศาลปกครองที่ให้คุ้มครองชั่วคราวจนถึงวันที่17 กุมภาพันธ์เป็นวันสิ้นสุดการชุมนุมอย่างเต็มที่